ฝันกับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงทองพลอยมาเฉลิมหรือน้องฟ้านักเรียนชั้นป.4คุณแม่ของน้องฟ้าเป็นผู้พิการทางร่างกายน้องฟ้าและแม่อาศัยอยู่ด้วยกันสองแม่ลูกไม่มีบ้านเป็นของตนเองชีวิตประจำวันของแม่สีและน้องฟ้ายากลำบากปกติแล้วถ้าน้องฟ้าไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะออกไปข้างนอกกับแม่เพื่อไปหาจิ้งหรีดหรืออาหารป่าอื่นๆตามแต่จะหาได้เพื่อนำมาบริโภคหรือขายพอให้มีรายได้ใช้จ่ายรายได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือจากเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ได้เพียงเดือนละ800บาทซึ่งไม่เพียงพอแน่นอนที่จะต้องใช้ไปตลอดทั้งเดือนด้วยความที่เป็นเด็กฉลาดขยันและกตัญญูจึงทำให้น้องมีผลการเรียนดีน้องฟ้าไม่เคยอายเพื่อนที่ตนเองมีแม่เป็นผู้พิการทั้งสองคนยังคงเดินจูงมือกันไปไหนต่อไหนโดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิดหรือดูถูกว่าอย่างไรขอเพียงโอกาสจากผู้ใจบุญหยิบยื่นความเมตตาให้แก่สองแม่ลูกได้มีชีวิตต่อลมหายใจอีกหน่อยมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่